อีกหนึ่งไอเดียนะครับคุณผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆนะครับจากหัวไชเท้านะครับก็คือหัวไชเท้าดองซีอิ๊วนะครับช่วงนี้อะไรที่ดองซีอิ๊วเนี่ยฮิตหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยคือวิธีการถนอมอาหารใช่ไหมครับเชฟก็ของแบบเหมือนว่าสมัยเก่าของคนจีนปกติกินแบบไม่หมดพวกก็สามารถเอามาดองเก็บไว้ทานคู่กับอาหารอื่นๆประเภทอื่นๆได้ด้วยก็จริงครับพวกข้าวต้มข้าวต้มก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้บอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสูตรง่ายๆมากๆที่สำคัญหอมอร่อยจริงๆใช่นะครับมีอะไรบ้างครับเชฟก็จะมีหัวไชเท้าที่เราหั่นเรียบร้อยนะแล้วก็อาจจะทำลักษณะที่ว่าให้ลวดลายหน่อยจะได้เพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็มีกระเทียมกับพริกแล้วก็ซีอิ๊วนะครับมาขั้นตอนแรกเราผสมตัวน้ำดองก่อนถูกไหมครับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเวลาดองอะไรก็ต้องมีน้ำตาลเป็นหลักนะเชฟนะครับจากนั้นนะครับน้ำส้มสายชูจากนั้นนะครับกระเทียมนะครับฝานเป็นแว่นๆแบบนี้เลยครับใส่ลงไปผสมด้วยเลยอันนี้พริกขี้หนูนะครับเม็ดโตๆแบบนี้ถ้าอยากได้ความเผ็ดนี่ต้องบุกหรือหั่นนะเชฟก็อาจจะทุบๆแล้วก็ทุบหน่อยใส่ลงไปนะครับแต่อันนี้แบบว่ารสชาติกินง่ายซีอิ๊วนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้หลายเวอร์ชันได้เราอาจจะใส่ตอนที่เย็นๆก็ดองใส่ภาชนะหรือเราเตรียมเรียบร้อยแล้วใส่ในภาชนะแล้วเราเทของร้อนๆใส่ลงไปก็ได้เหมือนกันครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ได้ครับอันนี้ผมช่วยแล้วกันนะเชฟนะให้ผมใส่รวดเดียวเลยแล้วกันได้เลยได้เลยได้เลยโอเคเชฟแล้วตัวน้ำดองผมต้องให้เดือดปุดๆไหมหรือแค่น้ำตาลทรายละลายคือพอน้ำตาลทรายละลายได้โอเคได้ครับเอาล่ะเราจะใส่หัวไชเท้าที่เราเตรียมไว้นะครับลงในขวดโหลแล้วกันเนาะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นน้ำดองนะครับต้มจนตัวน้ำตาลทรายละลายเทราดลงไปได้เลยใช่ไหมครับครับโอเคดูเจ้มจนขออนุญาตกดนิดนึงนะพริกจะได้จมๆหน่อยผมต้องรอให้เย็นไหมแล้วปิดฝาก็อันนี้เราพักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เย็นแล้วก็ปิดฝาโอเคก็หนึ่งคืนเอามาทานกับข้าวต้มได้เลย1คืนก็พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่ปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราจะมากินพร้อมๆกันเลยนะครับกับอันนี้นะฮะหัวไชเท้าดองซีอิ๊วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูขนมหัวไชเท้าทอดกับกุนเชียงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์ทำง่ายนะครับอย่างหัวไชเท้าดองซีอิ๊วนะครับเป็นเมนูทานเล่นแล้วก็ถนอมอาหารได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูวันนี้นะครับจะทำกินเองหรือว่าทำขายนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟประจวบของเรานะครับที่มาสร้างสรรค์เมนูสร้างสรรค์ไอเดียแบบกูรูมืออาชีพเลยล่ะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามีภาพกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะครับจากพงวุ้นตราเงือกมาให้ชมกันนะครับไปชมพร้อมๆกันนะครับ